ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บในประเทศจีนสื่อต่างประเทศรายงานถึงเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจเรื่องราวนี้ค่ะเป็นรายงานจาก China Media Group นะคะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่มณฑลหูเป่ยซึ่งอยู่ทางตอนกลางของจีนประสบกับภาวะหิมะตกหนักและน้ำค้างแข็งส่งผลให้ถนนหลวงเกิดน้ำค้างแข็งปกคลุมจนผู้คนไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลานั้นติดค้างอยู่บนท้องถนนเป็นจำนวนมากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันกว่า100คันขณะที่ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเสี่ยวโมเจ้าของรถบ้านคันหนึ่งซึ่งเขาก็เดินทางมากับแฟนหนุ่มจากเมืองหางโจวตั้งใจที่จะไปยังมณฑลเสฉวนเพื่อกลับไปหาครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีมากับรถบ้านแล้วก็ติดค้างอยู่บนท้องถนนเช่นเดียวกันนะคะแต่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชะตากรรมบนท้องถนนค่ะเธอก็เลยแบ่งปันเสบียงอาหารและเครื่องดื่มร้อนๆให้กับผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่บนท้องถนนเหล่านั้นด้วยเธอบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่รถบ้านของเธอเนี่ยมีไส้กรอกติดอยู่ในรถเธอก็เลยชวนให้คนอื่นๆมาร่วมรับประทานด้วยนอกเหนือจากนี้เธอก็ยังช่วยเหลือนักเดินทางผู้หญิงบางคนที่ประสบกับปัญหาในการหาห้องน้ำทำธุระส่วนตัวค่ะเวลาติดอยู่บนท้องถนนนานๆแล้วผู้หญิงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องห้องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครอยากจะเผชิญเลยเธออนุญาตให้ผู้ประสบชะตากรรมบนท้องถนนมาใช้ห้องน้ำในรถบ้านของเธอได้นอกจากนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กันกับถนนหลวงค่ะก็ยังยื่นมือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่บนท้องถนนด้วยการให้บริการน้ำร้อนและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วยประทังความหิวผ่อนคลายความหนาวอีกทางหนึ่งก่อนที่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จะมาจัดการเคลียร์เส้นทางการจราจรให้กลับมาสามารถสัญจรผ่านไปมาได้อีกครั้งและช่วยให้ผู้เดินทางที่ติดค้างบนท้องถนนสามารถเดินทางกลับบ้านได้ต่อไปค่ะ